เกรซเสียอาการหนักมากค่ะรู้เมื่อก้าวโสดต้องบอกว่าหนุ่มเกรซเสียอาการถูกจี้ถามไปอย่างอยุธยาหรือเปล่ารู้ไหมว่าก้าวโสดเกรซเองถึงกับไปไม่เป็นเมื่อโดนเพื่อนๆแซวแรงค่ะจับโยงข่าวหรือว่านางเอกดังที่เพิ่งโสดเนี่ยแอบกิ๊กพระเอกดังคู่จิ้นที่เคยร่วมละครด้วยกันงานนี้ก็รีบปฏิเสธเลยค่ะก่อนหน้าทางด้านของแอนนาจ๊ะจ๋าสองพิธีกรชื่อดังรายการเผ็ดมันบันเทิงเนี่ยเฉลยปริศนาดังกล่าวว่าคู่รักที่ไม่โพสต์รูปคู่หรือว่าคู่ของเช่าชวลิตและก้าวสุภัสรานั้นทั้งสองคนไม่มีใครออกมาอัปเดตสถานะที่ถูกลือจนกระทั่งล่าสุดก้าวโพสต์ไอจีสตอรี่ผ่านอินสตาแกรมเป็นวิดีโอที่มีเพื่อนแซวว่าถ้าโสดแล้วจะสวยขนาดนี้หรือว่าเราต้องโสดกับเขาบ้างแล้วล่ะงานนี้ก้าวก็บอกว่าไปยังไงก็รอทั้งคู่ออกมาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งละค่ะสำหรับหนุ่มเกรซเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ทราบข่าวแก๊งของหนุ่มเกรซทราบข่าวปุ๊บไม่รอช้าค่ะมีข่าวดาราคู่จิ้นออกมาแบบนี้พระเอกชื่อดังแอบพากันไปอยุธยาหลายคนเองอย่างหนุ่มอเล็กบอยก็แซวหนุ่มเกรซอย่างจี้เลยว่าไปอยุธยามาจริงหรือเปล่าทำเอาหนุ่มเกรซเนี่ยรีบปฏิเสธทันทีนะคะว่าไม่ได้ไปเพื่อนๆยังแซวต่อว่าจะไปกับใครเล่าหนุ่มเกรซก็บอกว่าไม่มียังไม่หมดเท่านี้นะคะเพื่อนยังแซวอีกว่าแล้วรู้ไหมว่าโสดเกรซก็ถามว่าถามใครเพื่อนบอกว่ารู้ไหมว่าก้าวโสดเกรซบอกว่ารู้แล้วแล้วเป็นไงดีใจไหมเพื่อนยังต่ออีกว่าเกรซก้าวยังไงก่อนเพื่อนจะแซวต่อว่าพูดถึงเกรซการก้าวไงหลังจากนั้นคลิปดังกล่าวจบไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักจริงๆแล้วค่ะ